สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการหารนะคะเราจะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีมาฝากทุกวันนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า23หาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อ1 769หาร6ตัวตั้ง769ตัวหาร6วิธีทำตัวตั้ง769ตัวหาร6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน7 6คูณ1เป็น6ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขนะคะ7ลบ6 6แล้วนับให้ถึง7ค่ะ6แล้ว7เหลือ1นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข6นะคะต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน16ค่ะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12นะคะก็จะได้6คูณ2เป็น12ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ16ลบ12 12แล้วนับให้ถึง16ค่ะ12แล้ว13 14 15 16เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข9นะคะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน496คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42 6คูณ8เป็น48ก็จะได้6คูณ8เป็น48ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข49ลบ48นะคะ48แล้วนับให้ถึง49 48แล้ว49เหลือ1นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ128เศษ1ข้อ1ตอบ128เศษ1มาดูข้อ2นะคะ497หารด้วย2ตัวตั้ง497ตัวหาร2วิธีทำตัวตั้ง497ตัวหาร2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้4 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข4ลบ4เหลือ0นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข9นะคะ0ทางด้านหน้าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะต่อไปเราจะดูว่า2คูณอะไรไม่เกิน9โดยการท่องสูตรคูณ2ค่ะ
2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8ก็จะได้2คูณ4เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข9ลบ8นะคะ8แล้วนับให้ถึง9 8แล้ว9เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะวางไว้ข้างๆก็คือเลข7นะคะต่อไปก็จะดูว่า2คูณอะไรไม่เกิน17โดยการท่องสูตรคูณ2ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16ก็จะได้2คูณ8เป็น16ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ17ลบ16 16แล้วนับให้ถึง17ค่ะ16แล้ว17เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ248เศษ1ข้อ2ตอบ248เศษ1มาดูข้อ3ค่ะ855หาร4ตัวตั้ง855ตัวหาร4วิธีทำตัวตั้ง855ตัวหาร4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้8โดยการท่องสูตรคูณ4นะคะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8ก็จะได้4คูณ2เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลข8ลบ8เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข5นะคะต่อไป4คูณอะไรไม่เกิน5 4คูณ1เป็น4ขีดเส้นใต้1เส้นต่อไปทำการลบเลขนะคะ5ลบ4ค่ะ4แล้วนับให้ถึง5 4แล้ว5เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข5นะคะต่อไป4คูณอะไรไม่เกิน15 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ3เป็น12ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ15ลบ12 12แล้วนับให้ถึง15 12แล้ว13 14 15เหลือเท่าไหร่คะ3นะคะตัวตั้งมีอีกไหมคะไม่มีแล้วเสร็จแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นตอบเท่าไหร่คะ213เศษ5ไม่ใช่นะคะ213เศษ3ค่ะข้อ3ตอบ213เศษ3
มาดูข้อ4ค่ะ763หาร6ตัวตั้ง763ตัวหาร6วิธีทำนะคะตัวตั้ง763ตัวหาร6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน7 6คูณ1เป็น6ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ7ลบ6 6แล้วนับให้ถึง7 6แล้ว7เหลืออีก1นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข6ต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน16นะคะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ2เป็น12ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ16ลบ12 12แล้วนับให้ถึง16ค่ะ12แล้ว13 14 15 16เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4นะคะลบเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข3ต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน43 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น186คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42ก็จะได้6คูณ7เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข43ลบ42นะคะ42แล้วนับให้ถึง43ค่ะ42แล้ว43เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้127เศษ1ข้อ4ตอบ127เศษ1มาดูข้อ5ค่ะ507หาร5ตัวตั้ง507ตัวหาร5วิธีทำนะคะตัวตั้ง507ตัวหาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้5 5คูณ1เป็น5ทำการลบเลขค่ะ5ลบ5เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข0นะคะ5คูณอะไรจะได้0 5คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข0ลบ0เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข7นะคะต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน7 5คูณ1เป็น5ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขค่ะ7ลบ5 5แล้วนับให้ถึง7 5แล้ว6 7เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก2นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้101เศษ2ข้อ5ตอบ101เศษ2
อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ6ค่ะ777หาร8ตัวตั้ง777ตัวหาร8วิธีทำนะคะตัวตั้ง777ตัวหาร8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะให้สังเกตในหลักร้อยเป็นเลข7นะคะซึ่งน้อยกว่าตัวหารเป็น8เราก็จะมาหาร77เลยค่ะถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารนะคะเราจะนำมารวมกับจำนวนถัดไปที่อยู่ทางด้านหลังนะคะเราก็จะดูว่า7คูณอะไรอ่ะไม่ใช่นะคะ8คูณอะไรไม่เกิน77ค่ะโดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56 8คูณ8เป็น64 8คูณ9เป็น72ก็จะได้8คูณ9เป็น72ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขค่ะ77ลบ72นะคะ72แล้วนับให้ถึง77ค่ะ72แล้ว73 74 75 7677เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ5ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข7ต่อไปดูว่า8คูณอะไรไม่เกิน57โดยการท่องสูตรคูณ8ค่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น408คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56ก็จะได้8คูณ7เป็น56ขีดเส้นใต้1เส้นทำการลบเลขค่ะ57ลบ56 56แล้วนับให้ถึง57 56แล้ว57เหลือ1นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้97เศษ1ข้อ6ตอบ97เศษ1มาดูข้อ7ค่ะ205หาร3ตัวตั้ง205ตัวหาร3วิธีทำตัวตั้ง205ตัวหาร3เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราสังเกตนะคะตัวตั้งในหลักร้อยเป็นเลข2ซึ่งน้อยกว่าตัวหารเป็น3เราก็จะหาร20เลยค่ะเราจะดูว่า3คูณอะไรไม่เกิน20โดยการท่องสูตรคูณ3ค่ะ3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18ก็จะได้3คูณ6เป็น18ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขนะคะ20ลบ18ค่ะ18แล้วนับให้ถึง20 18แล้ว19 20เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ2ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข5ต่อไป3คูณอะไรไม่เกิน25ท่องสูตรคูณ3ค่ะ3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6
3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24ก็จะได้3คูณ8เป็น24ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข25ลบ24 24แล้วนับให้ถึง25ค่ะ24แล้ว25เหลือ1นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้68เศษ1ข้อ7ตอบ68เศษ1อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ8ค่ะ849หาร9ตัวตั้ง849ตัวหาร9วิธีทำตัวตั้ง849ตัวหาร9เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบค่ะเราดูนะคะสังเกตตัวตั้งในหลักร้อยเป็นเลข8ค่ะน้อยกว่าตัวหารนะคะแบบนี้เราจะหาร84เลยค่ะเราจะดูว่า9คูณอะไรไม่เกิน84ค่ะโดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น279คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54 9คูณ7เป็น63 9คูณ8เป็น72 9คูณ9เป็น81ก็จะได้9คูณ9เป็น81ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ84ลบ81ค่ะ81แล้วนับให้ถึง84 81แล้ว82 83 84เหลือ3นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข9ต่อไปเราจะดูว่า9คูณอะไรไม่เกิน39โดยการท่องสูตรคูณ9ค่ะ9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น189คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36ก็จะได้9คูณ4เป็น36ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ39ลบ36 36แล้วนับให้ถึง39ค่ะ36แล้ว37 38 39เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้94เศษ3ข้อ8ตอบ94เศษ3มาดูข้อ9ค่ะ451หาร7ตัวตั้ง451ตัวหาร7วิธีทำตัวตั้ง451ตัวหาร7เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบหลักร้อยเป็นเลข4นะคะน้อยกว่า7ดังนั้นเราก็จะหาร45เลยค่ะโดยการดูว่า7คูณอะไรไม่เกิน45โดยการท่องสูตรคูณ7ค่ะ7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28
7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42ก็จะได้7คูณ6เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ45ลบ42 42แล้วนับให้ถึง45ค่ะ42แล้ว43 44 45เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข1เราจะดูว่า7คูณอะไรไม่เกิน31 7คูณ1เป็น77คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28ก็จะได้7คูณ4เป็น28ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข31ลบ28ค่ะ28แล้วนับให้ถึง31 28แล้ว29 30 31เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะได้64เศษ3ข้อ9ตอบ64เศษ3ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะมาดูข้อ10ค่ะ766หาร7ตัวตั้ง766ตัวหาร7วิธีทำตัวตั้ง766ตัวหาร7เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบค่ะเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้7 7คูณ1เป็น7ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข7ลบ7เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข6นะคะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน67คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข6ลบ0เหลือ6นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข6ต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน66 7คูณ1เป็น77คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49 7คูณ8เป็น56 7คูณ9เป็น63ก็จะได้7คูณ9เป็น63ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข63 66ลบ63 63แล้วนับให้ถึง66ค่ะ63แล้ว64 65 66เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะได้109เศษ3ข้อ10ตอบ109เศษ3เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสาระความรู้ดีๆในเรื่องการหาผลหารและเศษโดยการหารยาวที่คุณครูพึ่งมีมาฝากทุกคนในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะกดเลยค่ะกดตอนนี้เลยค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง